อนันดาภูมิใจพ่อแม่เป็นไอคอนตำนานรักฝรั่งกับสาวลาวดำน้ำข้ามโขงอนันดาภูมิใจพ่อแม่เป็นไอคอนตำนานรักฝรั่งกับสาวลาวดำน้ำข้ามโขงถูกรื้อประวัติเป็นสายเลือดผู้บุกเบิกประเทศออสเตรเลียหลังจากที่มีโปรเจกต์ว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่ภาคินท่ามกลางกระแสโซเชียลมากมายเลยทำให้มีเพจดังย้อนเล่าตำนานรักข้ามฝั่งโขงซึ่งเป็นเรื่องราวของฝรั่งกับสาวลาวดำน้ำข้ามฝั่งหนีมาไทยเพื่อลี้ภัยจากระบอบคอมมิวนิสต์ของประเทศลาวซึ่งสองคนดังกล่าวก็คือพ่อกับแม่ของซุปตาในเมืองไทยอย่างอนันดาเอเวอริงแฮมงานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ถึงกับเซอร์ไพรส์แล้วก็ชื่นชมแถมยังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าอนันดามีสายเลือดของหนึ่งในผู้บุกเบิกประเทศออสเตรเลียล่าสุดอนันดามาร่วมงานสหมงคลฟิล์มเปิดตัวครั้งแรกของภาพยนตร์แอคชั่นฮีโร่ไทยขุนพันสามในงาน Thailand Comic Con 2022ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเจ้าตัวเลยได้เปิดใจถึงเรื่องของครอบครัวว่ารู้สึกภูมิใจหลังจากโตโน่ไปว่ายน้ำข้ามโขงก็เลยมีเพจดังหยิบตำนานรักข้ามโขงขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งซึ่งก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ว่านั่นคือพ่อแม่ของอนันดาในฐานะลูกมีความรู้สึกยังไงก็ต้องขอขอบคุณโตโน่แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้จริงๆว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารอันนี้ก็เพิ่งได้ยินเลยครับแต่มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวผมเองผมก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่หลายๆคนอาจจะเสพแค่ผลงานอาจจะไม่ได้รู้ประวัติครอบครัวแบบลึกซึ้งก็เซอร์ไพรส์และชื่นชมไปด้วยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับกว่าผมจะเกิดมาได้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับก็มีการไหว้ข้ามโขงกันมาหาจริงๆเรื่องของพ่อแม่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปสืบไปหาดูก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเรื่องประวัติของเขาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยูนิคมากเหมือนกันคือมันก็แปลกเนาะอย่างผมเป็นลูกของพ่อแม่ผมก็เลยรู้สึกเห็นเขาเป็นแค่พ่อแม่แต่พอนึกกลับไปกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้กันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องของความรักหรือถ้าใครสนใจที่ไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ความรักแต่เป็นเรื่องหลายอย่างที่เขาทำคือมันอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามใครสนใจเรื่องของสงครามประวัติของสงครามก็ไปดูเรื่องประวัติของพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันจะได้เห็นประวัติทางสงครามประวัติคอมมิวนิสต์ในลาวเพราะเรื่องราวนี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นหนังเลยส่วนตัวของเราได้ดูหนังไหมเคยดูตอนนั้นเป็นหนังที่พระเอกฝั่งฮอลลีวูดเขาแสดงชื่อไมเคิลแลนดอนหนังเรื่อง Love is Forever อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าพอนึกกลับไปนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมันอาจจะเป็นดวงเป็นกรรมที่ผมมาอยู่ในวงการนี้ก็เพราะว่าตอนที่ผมเกิดปี1982เป็นปีที่เขาสร้างหนังเรื่องนั้นแล้วตั้งแต่เด็กกับผมก็อยู่ในกองถ่ายโตมาก็ยังอยู่ในกองถ่ายและจนทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่ในกองถ่ายยิ่งไปกว่านั้นก็มีเรื่องของคุณทวดที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกประเทศออสเตรเลียคือประวัติครอบครัวผมมีเยอะอย่างคุณทวดเราชื่อแมทธิวเอเวอริงแฮมแถมก็เป็นชื่อกลางของผมชื่ออนันดาแมทธิวเอเวอริงแฮมซึ่งคุณแมทธิวเอเวอริงแฮมมาอยู่ในกลุ่ม265คนแรกที่มาที่ออสเตรเลียคือสมัยโน้นนะมันเป็นคอนวิกคือคนที่มีคดีอยู่ที่กรีกและเนื่องจากคุกที่อังกฤษมันเต็มเขาก็เลยเอาคนเหล่านี้ย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียแล้วแมทธิวเอเวอริงแฮม
ก็คือ1ใน260กว่าคนแรกที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียคือใครที่สนใจประวัติของออสเตรเลียก็ไปดูประวัติของครอบครัวผมได้เหมือนกันฮะเราอาจจะรู้เรื่องประวัติของครอบครัวมาแล้วแต่ตอนนี้มันถูกพูดถึงขึ้นมาอีกในฐานะสายเลือดเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหนคือผมไม่รู้เลยว่าเขาเอามาพูดถึงอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วอย่างที่ว่านี่เรื่องราวของพ่อแม่ผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งใกล้ตัวผมแต่มันก็เป็นอะไรที่ยูนิคมากใช่ครับมันน่าภูมิใจมากมันน่าภูมิใจที่ได้นึกถึงพ่อแม่ในภาพตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วมีจุดยืนในเรื่องของความรักแล้วมันเป็นจุดยืนความรักที่เป็นตัวอย่างของความภาคภูมิใจของสังคมในช่วงนั้นเป็นความภาคภูมิใจของประชาธิปไตยในยุคนั้นแล้วพอนึกกลับไปมันก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจเนอะพ่อแม่เราก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะเขาก็เป็นไอคอนเหมือนกันตอนนี้อย่างที่ทราบดีว่าทั้งสองท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เราเองยังได้เจอและไปเยี่ยมทั้งสองบ่อยไหมเจอครับก็เจอกันปกติคุณพ่อผมอยู่ที่หัวหินคุณแม่อยู่ที่เชียงใหม่เจออยู่เรื่อยๆครับจริงๆอ่ะมันเป็นสตอรี่ที่ผมเคยฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งผมกำกับหนังอาจจะเป็นเรื่องนี้ครับขออัปเดตเรื่องงานแต่งว่าความคืบหน้าพอจะเปรยวันได้หรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมยังแชร์ไม่ได้แต่ใกล้ๆจะเปิดแล้วว่าดีเทลของงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นปีหน้าแน่นอนครับความพร้อมของเจ้าบ่าวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพร้อม 100% ถึงเวลาแล้วผมว่ามันเกินเวลามาแล้วหัวเราะ พลอยพี่สาวชรจินดาโชติแสดงความยินดีกับน้องชายพลอยพี่สาวชรจินดาโชติแสดงความยินดีกับน้องชายมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเวลาสำคัญหลังจากที่เมื่อวันที่30ตุลาคม2565นักแสดงหนุ่มชรจินดาโชติโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ชื่อดังเพชรพิพัชราแก้วจินดาพร้อมโชว์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยมีฉากหลังเป็นหอไอเฟลมหานครปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยประกาศว่าได้ขอแฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องคนในวงการและแฟนคลับล่าสุดด้านพลอยจินดาโชติพี่สาวของนักแสดงหนุ่มก็ได้โพสต์สื่อภาพแสดงความยินดีกับน้องชายระบุว่าพี่ขอแสดงความยินดีกับเพชรและชรพี่สาวคนนี้มีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญและพลอยต้องขอกราบขอบพระคุณป้าเป้าที่ได้เป็นแม่งานชั้นเลิศคอยจัดการเตรียมดูแลทุกอย่างฝั่งปารีสให้นะคะพลอยขอบคุณที่รักและเอ็นดูชอนมาโดยตลอดคะแล้ววันนี้ก็มาถึงภารกิจสำเร็จลุล่วงไปอย่างสวยงามคะแอดนุชนันท์